ในชีวิตเราไม่เคยได้สนใจเรื่องอย่างคุณองซาไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองดิฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเลยแต่ในเวลาของชีวิตหรือความจำเป็นที่มันจะต้องมาบรรจบเจอพบเจอเนี่ยมันทำให้เราลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยพอการต่อสู้ของเราที่มันขับเคลื่อนไปเนี่ยมันจะมีวงกว้างขึ้นความรู้สึกมันกว้างขึ้นเลยว่าอีการขับเคลื่อนในการต่อสู้ของเราเนี่ยมันติดบทสักใดๆทำไมมันถึงได้ไปไม่ได้อย่างรัฐบาลที่แล้วของอภิสิทธิ์เนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องการขับเคลื่อนแค่การเรียกร้องยังลำบากเลยคุณเอ้ยทหารนี่มันจ่อรอบตัวแล้วก็ยังมีสอบคำว่าอะไรพรกฉุกเฉินดิฉันก็สู้มาไปดีเอสไอไปอะไรแล้วแต่ขนาดไปดีเอสไอดิฉันยังคิดว่าดิฉันหลงเข้าไปในราบ11เพราะดีเอสไอเนี่ยมีป้อมทหาร2ป้อมแล้วข้างในทหารที่เดินกันพลาดไปหมดฉันก็เลยถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขอโทษนะคะที่นี่ดิฉันเข้ามาผิดหรือเปล่ามันดีเอสไอหรือมันราบ11คะดิฉันถามแบบเนี้ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพอเราเข้ามาแค่เราแบบมาร้องขอความเป็นธรรมจากดีเอสไอเราก็โดนทหารล้อมข้างหน้าล้อมหลังถ่ายรูปตรงนั้นถ่ายวิดีโอตรงนี้ดิฉันก็เลยความโมโหเลยชี้หน้าทหารบอกถ่ายให้หมดนะแล้วถ่ายให้ด้วยเท่ากับพูดแบบหยาบๆชี้หน้าทหารแล้วเท่ากับคุณเท่ากับคุณข่มขู่ฉันใช่ไหมคุณพูดว่าคุณอยู่ในเครื่องแบบเป็นคนข่มขู่ผู้หญิงอย่างฉันใช่ไหมฉันไม่กลัวคุณถ้าฉันตายฉันจะประกาศเลยว่าคนที่จะฆ่าฉันได้ก็มีรัฐบาลกับกองทัพนี่แหละที่ฆ่าฉันนั่นแหละมันทำให้เป็นจุดหนึ่งละที่เรารู้ว่าอุปสรรคที่เราต่อสู้เนี่ยมันติดที่อะไรติดที่อำนาจของคนที่มีอำนาจในยุคนั้นยุคนั้นรัฐบาลที่สั่งฆ่าเขายังเป็นนายกหลังจากที่มีสลายการชุมนุมแล้วเนี่ยก็ยังคือยังลอยนวลอยู่เนี่ยด่าหน้าเป็นนายกอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะหยุดทุกอย่างไว้หมดอยู่ในอุ้งเท้าของเขาหยุดทุกอย่างไว้หมดเผยไม่ได้จนเขาคิดว่าถึงเวลาตรงนั้นน่ะเขาจะต้องชนะเขาจะต้องครอบครองอีกคือหลังจากการสั่งฆ่าประชาชนไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะมีการยุบสภาหรืออะไรแล้วแต่เหตุการณ์ของการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยมันเริ่มร้อนแรงถึงจะอยู่ในเหตุการณ์ของพลกรเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งก็ยังเดินฝ่าพลกรตรงนั้นเข้าไปชี้หน้าคนนั้นไปเตะคนนั้นเตะคนนี้ได้คือคำว่ากลัวมันไม่มีแต่มีว่าฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเลยลูกฉันถูกฆ่าประชาชนถูกฆ่าคุณฆ่าเขาคุณสั่งฆ่าเขาและเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่ฉันบอกได้เลยฉันพูดทุกครั้งจะบอกเลยทุกคนที่ตายและทุกศพที่ตายน่าไม่น่าจับของคำว่าดีเอสไอนะแต่ดิฉันเชื่อได้เลยว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐทุกศพอันนี้ขอยืนยันว่าดิฉันบอกทุกศพได้เลยเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เมื่อคุณฆ่าประชาชนแล้วคุณกลับอยู่ได้แบบมีความสุขแบบลอยหน้าลอยตาแล้วก็ใส่ความว่านี่คือผู้ก่อการร้ายนะพวกที่ตายเนี่ยล้มเจ้าผังล้มเจ้าดิฉันเจอมากับตัวเจอมากับคำพูดของทหารดิฉันถึงได้บอกเลยบอกดิฉันชี้หน้าเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะเรียนจบมาคุณจะเป็นทหารคุณต้องเรียนจบมาคุณต้องมีความรู้ใช่ไหมคุณต้องมีความรู้แหละทำไมคุณไม่ไต่ตองมาก่อนว่าเจ้านายคุณใส่หัวคุณว่าเนี่ยไอ้พวกที่ออกมาเนี่ยต่อต้านเนี่ยความคิดเห็นแตกต่างจากเราเนี่ยพวกนี้ล้มเจ้าเขาพูดกับดิฉันเองดิฉันบอกคุณต้องมีสิทธิ์คุณมีความรู้คุณต้องคิดคุณต้องไต่ตองก่อนว่าเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยเขามาขอหยิบเลือกตั้งแล้วเขายังถืออะไรถือรูปอยู่เลยกูชาอยู่บนหัวอยู่เลยแล้วคุณเอาคำนี้มาใช้ได้ยังไงคุณมาฆ่าเขาได้ยังไงตรงนี้แหละค่ะดิฉันถึงบอกได้เลยว่าประชาชนโดนกระทำโดยที่ไม่เป็นธรรมเพราะไอ้คำนี้คำเดียวที่เราโดนฆ่าเพราะฉะนั้นดิฉันบอกตั้งใจเลยจะให้ดิฉันดับดิ้นสิ้นชีวิตในเวลานี้หรือเมื่อไหร่ดิฉันจะขอต่อสู้ให้ถึงที่สุดว่าความยุติธรรมมันต้องมีมาให้กับคนตายและกับประชาชนระดาวันนะคะคงอยากจะถามนะคะว่าจะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ค่ะก็ในฐานะที่เคยเป็นนักการเมืองเราก็ต้องใช้ตัวของเราเนี่ยทำอะไรที่เป็นธรรมให้กับประชาชนให้เขาเห็นแล้วว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ทำความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้นะคะเรื่องเล็กๆเราก็ทำมาแล้วนะคะอย่างเช่นตอนไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานผู้ใช้แรงงานไม่ได้อยู่ในร่มของประกันสังคมหมดก็ผู้ประกอบการแรงงานผู้ใช้แรงงาน10คนขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์อยู่ในประกันสังคมแล้วก็ไปต่อสู้ให้เถียงกันงัดข้อกับรัฐมนตรีว่าการจนในที่สุด 1-9 คนก็มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมได้นี่คือความเป็นธรรมความเท่าเทียมใช่ไหมดังนั้นเราก็ทำได้แล้วก็ความเป็นธรรมอีกเรื่องนึงที่เราทำให้ทุกคนได้เห็นบอกว่าความเท่าเทียมความเป็นธรรมมันทำให้เป็นจริงได้ถ้ามีใครสักคนหนึ่งกล้าลุกขึ้นมาทำเปลี่ยนแปลงมันอย่างเช่นความเป็นธรรมของผู้หญิงผู้ชายแต่ในกฎหมายเล็ก
กฎหมายชื่อสกุลปี2505บังคับผู้หญิงให้แต่งงานแล้วต้องเปลี่ยนนามสกุลตามผู้ชายเราก็เรียกร้องให้สสหญิงพรรคไทยรักไทยเข้าชื่อกันถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่ามันขัดไหมรัฐธรรมนูญปี40มาตรา30ที่บอกว่าชายและหญิงย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันทำไมบังคับผู้หญิงเปลี่ยนนามสกุลทำไมไม่บังคับผู้ชายบ้างในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลท่านนายกทักษิณก็เลยแก้โดยปริยายเพราะว่าทุกวันนี้ผู้หญิงแต่งงานแล้วหนึ่งไม่เปลี่ยนนามสกุลก็ได้สองเปลี่ยนก็ได้สามร่วมกันตั้งนามสกุลใหม่ก็ได้ท้ายที่สุดแล้วก็คือยกระดับศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้หญิงทั้งประเทศขึ้นมาเท่าผู้ชายนั้นก็คือผู้หญิงสืบสกุลได้ให้กับวงตระกูลนี่ก็ทำมาแล้วใช่ไหมคะและทีนี้ในเรื่องของความเป็นธรรมเนี่ยเราจะให้เกิดจิตสำนึกได้อย่างไรล่ะที่เขาจะต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะดิฉันก็มองไปที่ผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยมีพลังมากและกล้าแสดงออกนะคะได้มาขับเคลื่อนต่อสู้เพื่อผู้หญิงมาตลอดเลยแล้วก็มากับพี่น้องนปช.ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่แกนนำแต่เราจิตสำนึกเนี่ยมันเหมือนกับแม่น้องเกดอ่ะเฮ้ยมันสูญเสียขนาดนี้ฉันต้องออกมาแล้วดิฉันก็ทนไม่ได้ว่าเอ๊ะพวกเราประชาชนเนี่ยออกมากันเต็มถนนแล้วเนี่ยเราก็นิ่งดูดายไม่ได้ก็เข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้เท่านั้นเองจัดผ้าป่าให้ได้เป็นล้านมอบเงินล้านสดๆให้นปช.แล้วมีอะไรเราก็ช่วยกันแค่เราไปอยู่ตรงนั้นน่ะไปดูแลอย่างนั้นน่ะไม่ใช่เป็นแกนนำเราก็ยังโดนคดีเข้าไปทางด้านการเมืองฝ่าฝืนพ.ร.ก.นะคะและโดนคดีที่ไปปราศัยที่เชียงใหม่ก็โดนนายสมคิดบุญถนอมยศอะไรก็จำไม่ได้นะคะนายพลอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ฟ้องอีกคดีหนึ่งนะคะว่าไปหมิ่นประมาทเขาแล้วก็เห็นมวลชนมาปราศัยฝนตกหนักตอนคุณจตุพรปราศัย19พฤษภาเราก็ไปยืนเป็นเพื่อนมวลชนไม่รู้ว่าคุณจตุพรปราศัยอะไรเพราะเสียงมันดังมากเลยเพราะว่ามวลชนเขาไม่หนีเป็นแสนๆน่ะแล้วเราจะลุกขึ้นไปอยู่ในร่มได้อย่างไรเราก็ต้องไปยืนให้กำลังใจกันและกันเปียกฝนก็เปียกด้วยกันอย่างนี้นะคะก็โดนคดีหมิ่นไปพร้อมกับคุณจตุพรอีกตัวเองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมคะแต่ที่เรามาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าอยากดังอะไรไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราอายคุณจตุพรอายคุณณทุศอายหลายๆคนที่เข้ามาใช่ไหมมากินมานอนกันอย่างไม่สะดวกสบายกันเข้ามาทุกทรมานกันได้แล้วเราเป็นนักการเมืองด้วยใช่ไหมเราก็เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็อยู่ในสิ่งที่ดีงามมาตลอดแล้วเราจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรก็ออกมาแบบนี้นะคะและเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มีคดีอยู่อย่างเนี้ยก็ไม่เคยไปแหกปากเรียกร้องใครมาช่วยเลยข้าทนายก็ดูแลตัวเองนะคะคิดว่าเราช่วยตัวเราได้เราก็สามารถที่เข้ามาช่วยสังคมได้ดังนั้นเราก็ตั้งชมรมเสียงสตรีขึ้นมาสิถ้าตัวเราช่วยคนเดียวไม่ไหวก็ตั้งชมรมเสียงสตรีแล้วผู้หญิงทั่วประเทศทุกกลุ่มทุกสีเสื้อมารวมกันได้แต่หนึ่งต้องมาทำการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยด้วยกันต้านเผด็จการร่วมกันนะและสองมาทำกันให้เศรษฐกิจเข้มแข็งสามทำให้สังคมมีคุณภาพตรงนี้คือการสร้างจิตสำนึกให้ผู้หญิงซึ่งคิดว่าเอาแค่หมื่นคนก็พอแต่ย่างก้าวที่ผ่านมาน่ะสมาชิกของเราน่ะล้านกว่าคนแล้วนะคะล้านกว่าคนนี่คือสิ่งที่เราทำว่าเราต้องมาสร้างจิตสำนึกให้ผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ในอุดมการณ์ชมรมเสียงสตรีเพราะถ้าไม่ใช้ผู้หญิงนำนะคะมันก็จะช้านะคะเพราะว่าเราก็เห็นม็อบสีแดงม็อบเสื้อแดงผู้หญิงกัน 80-90% ใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำอย่างไรเดินไปในเส้นทางเดียวกับเราและใกล้ชิดกับเขาก็ต้องเป็นชมรมเสียงสตรีไม่ต้องไปจดทะเบียนถ้าจดทะเบียนเป็นมูลนิธิสมาคมเขาก็ห้ามยุ่งการเมืองนั่นเราขอเป็นองค์กรธรรมดาแต่ไม่ได้เถื่อนนะเพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามตั้งชมรมใช่ไหมคะเราก็ตั้งได้ตามกฎหมายอิสระเสรีภาพแบบนี้นั่นตรงนี้ย่างก้าวของชมรมสิงสตรีคือสตรีที่มีจิตสำนึกสตรีที่มีอุดมการณ์ที่ต้านเผด็จการทุกรูปแบบด้วยกันนั้นก็เลยบอกเขาบอกทุกคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยคิดและทำได้เลยนะเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเป็นธรรมอิสระเต็มที่เลยยามใดที่บ้านเมืองสุขสงบเสื้อสิงสตรีของเราสีขาวเนี่ยเราก็จะเดินไปดูโอท็อปดูเรื่องเด็กดูเรื่องผู้ด้อยโอกาสอาชีพการงานของเราแต่ยามใดในบ้านเมืองวิกฤตนะเขาต้องการกำลังนะเราก็ถอดเสื้อสิงสตรีไว้ก่อนแล้วใส่เสื้อสีแดงมาเสริมทัพของพี่น้องประชาชนได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าจิตสำนึก
ของผู้หญิงนะคะจิตสำนึกรักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยตอนนี้ในนามชมรมเสียงสตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วโดยไม่ได้เกิดโดยพรรคการเมืองใดไม่ได้เกิดโดยส่วนราชการใดเลยไม่ได้ไปรับเงินรับทองใครมาแล้วมาทำโครงการนี้เราเกิดขึ้นด้วยลำแข้งของเราตรงนี้ดิฉันภูมิใจมากๆว่าในช่วงมั่นปลายชีวิตของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนสองหัวเมื่อไหร่เพราะว่าโดนหมายหัวไม่ใช่โดนหมายจับนะคะโดนหมายหัวมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนั้นก็ถือว่าที่มีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้ต้องรีบทำสิ่งที่จะทำให้ได้เท่าที่ทำได้ก็คือรณรงค์ให้สร้างจิตสำนึกรักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยไปยังกลุ่มผู้หญิงพอกลุ่มผู้หญิงเกิดเนี่ยลูกเขาได้ได้ลูกเขาด้วยได้พ่อแม่เขาด้วยได้สามีเขาด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นก็เรียกว่าทุกคนต้องกล้าตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำไปเถอะที่คิดว่ามันดีนะคะขอบคุณการสร้างจิตสำนึกนะคะไม่ใช่เกิดจากคนในครอบครัวเรานะคะเราสามารถมีจิตสำนึกร่วมกันในอุดมการณ์เดียวกันได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มเสียงสตรีนะคะคุณรดาวรรณโดนมาตรา112นี่คงต้องออกมารณรงค์ช่วยกันแก้ไขนะคะใช่ไหมคะนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าการเมืองในพม่าตอนนี้มันเริ่มสวนกับทางการเมืองในเมืองไทยมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเราเรียกร้องรณรงค์การเมืองประชาธิปไตยในพม่าปล่อยนักโทษการเมืองในพม่านะคะแต่วันนี้มีการเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยปล่อยนักโทษการเมืองในไทยนะคะก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสองคนนะคะเดี๋ยวให้พี่รดาวรรณสรุปสั้นๆเลยนะคะว่ามีมุมมองต่ออองซานซูจียังไงค่ะแล้วก็ชื่นชมมาตั้งนานแล้วนะคะก็รู้ข่าวสารว่าก้าวย่างชีวิตของเธอนั้นเต็มไปด้วยความหนามแต่ด้วยความอดทนแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือว่าอุดมการณ์ของเธอไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันคงอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นนะคะเพราะนั้นผู้หญิงไทยของเราทุกคนก็ต้องมั่นคงต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยนั่นแหละคือชัยชนะของพวกเราค่ะความคิดเห็นก็แบบของพี่นะคะว่าพี่รดาวรรณก็พูดได้ถูกต้องแล้วเราก็มองในแง่ของผู้หญิงคนนึงที่ต่อสู้แต่ก็จะบอกว่าผู้หญิงทุกคนที่ต่อสู้เนี่ยความสำเร็จของเขาที่จะก้าวย่างไปได้ประสบความสำเร็จในการสิ่งที่เขาต่อสู้เนี่ยก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องหนุนอยู่ข้างหลังเขาสิ่งนั้นที่ฉันบอกไว้เลยว่าสิ่งนั้นคือใครรู้ไหมที่ขนุนถ้าเป็นองซานเปรียบเทียบกับองซานที่ฉันบอกสิ่งที่หนุนองซานตอนนี้ก็คือประชาชนนะคะตรงนี้จะบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าขอให้เรามองไปเลยว่าสิ่งที่สำเร็จที่มันจะสำเร็จได้จะเป็นทั้งฝ่ายของทางประเทศพม่าหรือประเทศไทยแล้วแต่ฝ่ายที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนค่ะนะคะก็ขอบคุณพี่รดาวรรณแล้วก็คุณแม่น้องเกดมากๆนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะชมภาพยนตร์เรื่องของ The Lady นะคะอองซานซูจีซึ่งดิฉันคิดว่าจะให้พวกเราเข้าใจอองซานซูจีมากขึ้นก็คือให้เราเข้าใจแรงงานข้ามชาติที่เป็นแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยนะคะพวกเขาเหล่านั้นถ้าเกิดว่าบ้านเมืองเขาสงบสุขดีเขาก็คงจะไม่เข้ามาเป็นแรงงานอยู่ในประเทศเรานะคะแล้วด้วยสถานการณ์ทางการเมืองก็มีคนไทยเยอะแยะนะคะที่ข้ามไปอยู่ประเทศอื่นนะคะซึ่งก็เกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองนะคะเราเห็นคนพม่าคนแขกที่ขายโรตีนะคะบางคนก็เป็นนักเคลื่อนไหวในสมัย888ของพม่านะคะที่ข้ามมาในเมืองไทยด้วยการลี้ภัยหนีภัยทางการเมืองนะคะวันนี้เมื่อเราดูประวัติอองซานซูจีนะคะต้องให้เราระลึกถึงเสมอเหมือนคุณแม่น้องเกดพูดถึงนะคะว่าอองซานซูจีจะเป็นอองซานซูจีไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนในประเทศพม่าที่เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อผลักดันให้เขาเป็นอองซานซูจีค่ะขอให้ชมภาพยนตร์อย่างสนุกนะคะขอบคุณมากค่ะ